ตายน้องมาถึงนิดนึงโอ้ยคุณธนาชาติขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะจากฝากใจแล้วเข้าเฟซหลักไม่ได้เดี๋ยวFacebook Live สวัสดี YouTube นะคะสวัสดีทั่วทั้งจักรวาลนี้สวัสดีประเทศไทยสวัสดี3โลกธาตุนะวันนี้มาดึกนะคือมาด้วยสัจจะบารมีพี่น้องไม่ได้หน้าแบบโอ้แล้วอย่ามามองหน้าเลยเนาะไม่ได้อะไรกับหน้าเลยเนี่ยคือมันช้าไงมันช้าแล้วมัวแต่งหน้ามันไม่ได้น้องนิวดึกแล้วพี่คุณอรวรรณสวัสดีค่ะกัลยาณมิตรพี่น้องชาวพลังทุกท่านค่ะคุณธนาชาสวัสดีครับรอชมมาตั้งนานแล้วครับจ้ะแหมคุณธนาชาที่ตัวเองไม่มานี่เขาไม่ว่านะเนี่ยหยอกนะที่ตัวเองไม่มาเขาไม่พูดนะเนี่ยไม่หรอกสัจจะบารมีจะดำเนาะตั้งใจอันนี้เสียงชัดเจนนะพี่น้องจะดำนั่งไกลอ่ะกล้องอยู่นู่นจะดำอยู่นี่เสียงชัดเจนนะพี่น้องเสียงชัดเจนแจ๋วแหววกระจรกระจายไปทั่วทั้ง3แดนโลกธาตุนะแล้วก็กระจรกระจายไปทั่วทั้งจักรวาลนี้เนาะมาด้วยความแบบว่าตั้งใจอยากจะมาพี่น้องตั้งใจอยากจะมาเพราะงั้นเนาะเราจะดึกจะช้าพี่น้องอย่าเพิ่งหลับกันนะอย่าเพิ่งหลับกันนะแชร์กันไปพี่น้องจ๋าแชร์กันสั่นสะเทือนกันไปเรื่อยๆในนี้มันเช็คไม่ได้หรอกว่าแชร์หรือไม่แชร์เพราะว่ามันเป็นเฟซส่วนตัวเนาะก็แชร์ตามความรู้สึกแล้วกันถือว่าจะตามมาทักทายพี่น้องเนาะมาทักทายพี่น้องเนาะไม่ต้องคนเยอะก็ได้ขอให้เราได้มาทักทายกันเนาะนะแซวหยอกจ้าปาดาวสวัสดีค่ะคุณอรวรรณนะคะคึกคักนะคะคุณธนชาตินะคะผมย้ายห้องมา3วันแล้วครับเพิ่งย้ายเสร็จเมื่อวานจ้าไม่เป็นไรจ้าจ้ะแซวๆหยอกๆกันค่ะเราว่าเราก็มาเจอกันเนาะน้องปดาบอกสวยใสธรรมชาติออร่าจ้าจ้าจัดไปค่ะทาแป้งสุดฤทธิ์นะแป้งผงอ่ะชัดเจนจากคุณจารุภาจ้าแต่ไม่ได้เมคอัพไม่ได้อะไรไงลงแป้งผงไปนิดหน่อยนะแป้งฝุ่นเนาะค่ะพี่น้องเนาะเราก็นอนกันยังเนี่ยอยู่บนห้องนอนกันหรือเปล่าพี่น้องอยู่บนห้องนอนกันหรือเปล่าเนี่ยจะทำแต่งตัวเหมือนหนาวนะแต่งตัวเหมือนหนาวก็ซ้อมหนาวไว้ก่อนไงซ้อมหนาวคุณอรวรรณสวัสดีค่ะนึกว่าไม่ไลฟ์โอ้ยพี่แฝดไลฟ์สวัสดีค่ะสัจจะบารมีของเราเนาะถ้าเราไม่ได้แบบโอ้ยอะไรเนี่ยต้องมาวันนี้สระผมแล้วนะพี่น้องผมหอมมากหอมชื่นใจหอมมากถึงแม้ว่าไม่ได้สระผมก็หอมเดี๋ยวเล่าพี่น้องก่อนว่าทำไมจะแต่ไม่สระผมการที่จะแต่ไม่สระผมนั้นนะมันมีที่มาที่ไปเนาะคือถ้าคืออยากจะฝึกตัวเองค่ะคืออยากจะปฏิบัติอะลองดิไม่ลองสระผมดูสิ แสงสีเสียงมาช่วยกันน้องนิวแสงสีเสียงมาช่วยกันนะชีวิตปกติก็ไม่ได้สวยอะไรนักหนาเราก็ธรรมดาของเรานี่แหละบ้านๆเนาะบ้านๆของเรานี่แหละนะค่ะก็เป็นที่มาที่ไปฟังอยู่ห้องนอนทุกคืนค่ะต้องเอาลูกนอนก่อนต้องเอาลูกนอนเนาะต้องเอาลูกนอนต้องเอาลูกๆนอนก่อนจ้ะปลายดาวจ้ะไม่เป็นไรค่ะตรงไหนก็ได้ใส่หูฟังใช่ไหมทุกคนใส่หูฟังใช่ไหมการที่ไม่สระผมเหมือนแตมเนาะวันนี้วันที่14เนาะเนี่ยสระผมวันที่14แล้วพี่น้องคอยดูนะแตมจะไม่สระอีกทีนู่นไงก็จะไปเรื่อยๆอ่ะมันเป็นการที่นี่ฝนตกตลอดค่ะ 2-3 วันใช่ตลอดบ้านพี่แจ้งก็ฝนตกวันนี้ก็เลยทำแบบว่าเหมือนหนาวไงทำเหมือนหนาวไอ้บาดาลเราฝึกไว้นะเหมือนหนาวไงทำเหมือนว่าเราหนาวไงเป็นที่มาที่ไปกันเนาะวันนี้คุณจงโพสต์อ่ะดีมากคุณจงที่คุณจงโพสต์อะค่ะโอ้จะแจ้งขออ่านของคุณจงหน่อยได้ไหมคือดีมากอะที่แชร์มาที่เพจอะเนาะที่แชร์มาที่เพจอะค่ะดีมากอันเนี้ยบอกโห
ได้เรื่องเลยค่ะแล้วมันก็จะมาตรงกับที่แตมพูดวันนี้จริงๆอ่ะจะเขียนคำว่าวาสนาแหละเนาะคนที่มีวาสนาไม่มีวาสนาเนาะคนเกิดมาวาสนาไม่ดีเนาะลองคิดบวกหรือสุขบวกเอาไว้เนาะเปลี่ยนนิสัยใหม่นะวาสนาจะดีขึ้นเนาะคุณธิดามามามากุ๊กไก่มาอ่านนะอ่านของคุณจงนิดนึงนะเลือกนะคุณจงเขาโพสต์ไว้ในเดจงคริสตันแมทชีนะพี่น้องนะนี่มาก็ใส่ใหญ่เลยนะมาก็เล่าใหญ่เลยนะมีเรื่องเล่านะพี่น้องมีอะไรเล่าชะดำนะเล่านะชะดำก็จะเล่าตรงนี้พี่น้องมีอะไรก็เล่ามาเลยนะคุณจงนะไลฟ์โพสต์เอาไว้เมื่อ6ชั่วโมงที่แล้วนะเลือกเบิกบานมากกว่าบ่นสุดยอดคุณจงอดีตชะดำเลือกบ่นมากกว่าเบิกบานที่ผ่านมาเลือกบ่นนะชอบบ่นทุกสิ่งสารพัดสิ่งบ่นนะไม่ค่อยเบิกบานนะแล้วก็ส่งลบมากกว่าส่งบวกนะแต่ว่าในโซเชียลไม่ค่อยนะส่วนใหญ่ในบ้านตัวเองนั่นแหละเพราะในโซเชียลไม่ค่อยอะไรเนาะแต่หมายถึงว่าเสพข้อมูลลบอะเสพนะเสพข้อมูลลบในโซเชียลนะรับกระแสสนุกสนานมากกว่าดราม่าว่าในอดีตจะดราม่าล้วนๆเนี่ยชีวิตดราม่าล้วนๆอดีตที่ชอบดราม่าชอบสร้างให้ตัวเองเป็นนางเอกแบบว่าฝนตกแล้วก็จิตวายแล้วก็ร้องไห้ทำ MV เนี่ยในอดีตเป็นอย่างนั้นขำนะขำตัวเองนะเข้าใจสาเหตุมากกว่าเถียงในอดีตชอบเถียงมากค่ะพี่น้องในอดีตชอบเถียงไว้หมดเถียงทุกเรื่องทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้วไม่เคยรับใครเลยเถียงตลอดนะหาความเป็นไปได้มากกว่าข้ออ้างข้ออ้างในชีวิตเยอะนะชีวิตมนุษย์ข้ออ้างเยอะชื่นชมมากกว่านินทาแต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยนินทานะไม่ค่อยได้นินทาใครนะแต่ว่าชื่นชมเนี่ยโอเคแต่เมื่อก่อนไม่ค่อยได้ชื่นชมแบบ 100% น่ะจะเป็นแบบมีแบบอิดๆนิดนึงนะคนไหนสวยกว่ารวยกว่าจะมีแบบอิจฉาบ้างแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีเลยนะจะนิ่งสนิทเลยจะมีแต่ชื่นชมชอบอย่างเดียวเนาะเข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากกว่าตัดสินใจอันนี้เราเข้าใจสาระสิ่งมากขึ้นบางทีเราไม่เข้าใจเราคิดไปแล้วอาจจะคิดลบแต่เราเท่าทันเร็วขึ้นนะเท่าทันเร็วขึ้นเนาะเข้าใจศักยภาพตนเองมากกว่าถูกหวยเอ้ยประโยคนี้คุณจงประโยคนี้ต้องเอามาตีแผ่เลยนะใช่ตอนนี้คนไทยนะเวลาเรามาไลฟ์เนี่ยเราต้องพูดเผื่อนะเพราะว่าสแตมต้องเอาไลฟ์นี้ไปวาง YouTube เนาะคนไทยอ่ะลืมศักยภาพของตนเองว่าเราเกิดมาเนี่ย1สมอง2มือเนี่ยโคตรเก่งโคตรเจ๋งโคตรเท่โคตรสวยโคตรแบบนะแต่เราลืมไปว่าเอ้ยฉันไม่หรอกฉันเกิดมามันวาสนาน้อยนักโง่แบบเนี้ยจะรวยยังไงจะอะไรไงรอถูกหวยดีกว่ารอถูกหวยดีกว่าอันนี้ไม่รู้จะแปลถูกเปล่านะแต่ชะดาหมอไม่ได้เล่นหวยอันนี้ไม่ได้เล่นหวยมานานแล้วพอรู้สึกว่าเอ้ยศักยภาพของฉันไม่น่าต้องมารอคอยอะไรอ่ะนึกออกมั้ยไม่น่าต้องรอคอยอะไรน่าจะลงมือทำอะไรตามศักยภาพของเราแล้วมันน่าจะรวยแบบนั้นอันนี้เล่าความรู้สึกของตัวเองส่วนใครรู้สึกแบบไหนก็เม้นมาเวลาสแตมมาไลฟ์สแตมก็ไลฟ์ในสไตล์ของตัวเองMM ก็ไลฟ์สไตล์ของตัวเองคุณจงก็ไลฟ์สไตล์ของตัวเองมาดามเกสก็ไลฟ์สไตล์ของตัวเองเวลาออกมาไลฟ์ออกมาถ่ายทอดสดสแตมก็เหมือนกันสแตมก็ออกมาไลฟ์ในสไตล์ของตัวเองวันนี้ไม่ได้บอกว่าการเล่นหวยไม่ดีแต่ตัวเองเลิกได้แล้วโคตรโป่งโล่งสบายเพราะอะไรรู้ไหมพี่น้องเมื่อก่อนที่ต้องเล่นหวยมันจะเครียดก่อนจะเล่นนะมันจะรู้สึกหมดเลยว่าตัวไหนก็ถูกไปหมดเลยพอมันออกมาแล้วมันใกล้เคียงแล้วโคตรโมโหแล้วโคตรชีช้ำกระหล่ำปีนึกออกมั้ยแล้วอารมณ์ที่มันเหมือนมีความหวังว่าจะถูกแล้วมันไม่ถูกมันหายวับไปในพริบตาอารมณ์นั้นไม่อยากมีแล้วโคตรดีใจที่ตัวเองเลิกเล่นหวยได้แต่คนไหนเล่นแล้วมีความสุขเล่นต่อไปคนไหนเล่นหวยแล้วมีความสุขเล่นต่อไปแต่ชะตามเล่นแล้วโคตรเครียดอ่ะนึกออกมั้ย
จะดำเล่นหวยแล้วจะดำเครียดจะดำคาดหวังไงว่าต้องถูกต้องถูกต้องถูกอ่ะคาดหวังมันทำให้เราเครียดวันนี้ไม่เครียดเรื่องหวยแล้วปลดล็อกตัวเองได้ปลดล็อกตัวเองได้เรื่องของเล่นหวยนะคนไหนยังเล่นอยู่แล้วมีความสุขเล่นต่อไปไม่ว่ากันนะอันนี้มันเป็นความรู้สึกส่วนตัวที่เรามาแชร์กันแต่คนไหนเลิกเล่นหวยได้โคตรขึ้นสวรรค์เลยพี่น้องคนไหนเลิกเล่นหวยได้โคตรขึ้นสวรรค์เลยอ่ะมันสวรรค์น่ะมันสวรรค์มากๆเลยอ่ะเดินหน้าต่อไปไม่รอนะเสียดายอันนี้ถูกต้องอันนี้คุณโจงพูดได้ดีมากเลยอ่ะแต่ไม่รู้นะคุณโจงคิดนานมากี่วันน่ะแต่ว่าบทความเนี่ยโดนใจและโดนใจหลายๆคนนะเดินหน้าต่อไปนะไม่รอนะแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องเสียเวลาอกหักรักคุดตุ๊ดเมินจนเจ๊งเครียดแค้นชิงชังเคืองขุ่นหรืออะไรก็แล้วแต่นะมันต้องปล่อยมันต้องละมันต้องวางเอาไว้นะวางเอาไว้แล้วไปต่อนะวันนี้นะคุณธนาชาติถ้าเลิกเล่นคุณธนาชาตินะผมก็เป็นเหมือนกันครับอยากเลิกเล่นคุณธนาชาติไอ้วันที่มันถูกอ่ะมันก็มีความสุขมันก็หัวใจพองโตแต่ลองบวกลบคูณหารดูนะว่ามันเสียอะไรยังไงอ่ะจนมันเสียขวัญเสียกำลังใจค่ะถ้าถูกอ่ะมันก็โอเคมันก็โป๊เช๊มันก็โดนใจถ้ามันเล่นหวยแล้วถูกนะแต่บวกลบคูณหารดูอ่ะมันถูกกี่เปอร์เซ็นต์ไม่ถูกกี่เปอร์เซ็นต์นะอันนี้ไม่ได้ว่านะคนเล่นเล่นไปนะแต่ชะตาเลิกได้แล้วโอ้ยโคตรบุญอ่ะโคตรบุญของตัวเองมากที่เลิกเล่นหวยได้นะมันบุญของตัวเองมากๆเพราะไม่อยากเครียดแล้วไงเครียดทุกเครียดทุกๆวันที่1และวันที่16และคนตอนนี้มันเขามีหวยฮานอยนะหวยฮานอยกับหวยลาวนะเล่นตลอดเวลาหวยฮานอยกับหวยลาวเล่นตลอดเวลาเครียดกันตลอดเวลาเฮ้ยเลขอะไรเลขอะไรเลขอะไรตลอดเวลาอ่ะคุณธนาชาติจริงมันเสียมากกว่าได้จริงๆถ้าลองบวกลบคูณหารดูนะลอตเตอรี่ค่ะมันจะออกสักกี่เลขของมันน่ะนึกออกไหมแล้วลองคิดกันเล่นๆนะพี่น้องนะว่าตอนนี้ถ้าคนไทยนะ10ล้านคนเลิกเล่นหวยนะแล้วเอาเงินมากองรวมกันน่ะคนละ500บาทพี่น้องคนไหนมือสวยๆว่างๆนะลองเอา1ลองเอา10ล้านลองเอา10ล้านคูณ500ดู10ล้านคนในประเทศไทยคูณ500บาทเอาเงินมากองรวมกันคนละ500บาทสร้างสถานอะไรที่มันเกิดประโยชน์ในโลกใบนี้ในประเทศไทยนี้ได้อย่างดีมากเลยลองเอา10ล้านคนที่กำลังแบบว่าเล่นหวยแบบเสียมากกว่าได้500บาทต่องวดนะแล้ว1เดือนน่ะเอาแค่2งวดเป็น 1,000 บาทต่อเดือนเนี่ย1 10ล้านคนคูณ 1,000 บาทพี่น้องเอามาสร้างสาธารณูปโภคอ่ะให้กับส่วนรวมอ่ะได้อย่างดีมากเลยวันนี้ชะตาไม่รู้ว่าใครเล่นหวยเป็นยังไงแต่ชะตาเลิกได้ชะตาโคตรแบบโอ้ยพระเจ้ามันโป่งโล่งสบายมากมันโป่งโล่งสบายมากเนาะเรื่องเล็กนะอันนี้ไปแล้วนะคือเรื่องอะไรที่มันไม่ใช่อ่ะมันจะตัดจบได้เร็วมากนะแล้วก็เดินหน้าต่อไปไม่เสียดายเนี่ยถูกต้องเรื่องใหญ่กลายเป็นเรื่องเล็กอันนี้ใช่พี่น้องในอดีตชะตานี่คือเรื่องเล็กก็กลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่ก็กลายเป็นเรื่องที่ใหญ่กว่าเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่กลายเป็นเรื่องที่โคตรใหญ่จ้าคุณอัมพวันสวัสดีค่ะคุณเชอร์สวัสดีค่ะทุกท่านสวัสดีค่ะคุณอัมพวันมาเวลานี้ทามมิ่งดีสำหรับเยอรมันใช่ไหมจังหวะเวลาดีเนาะที่เยอรมันเนาะนี่ค่ะพี่น้องคือเรื่องเล็กๆของเราทำให้เป็นเรื่องใหญ่นะเรื่องใหญ่ๆของเราทำให้เป็นโคตรใหญ่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 ไปอีกแต่วันนี้ทุกวันของเราเนี่ยเรื่องอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันเป็นเรื่องราวลบๆไม่ฟังไม่ดูไม่สนใจได้ไหมมันเสียเวลาทุกวันนี้ที่เป็นนะบอกที่บ้านหมดเลยว่าเรื่องไหนเรื่องลบสมมุติลมพัดมาแรงแรงแรงอุ้ยวันนี้คนคิดลบนะคนที่
คนที่พูดลบๆหรือคนชอบมีความทุกข์อ่ะลมมาแรงๆแรงๆโอ้ทำไมลมมาแรงจังเลยแสบหูแสบตาไปหมดเลยเนี่ยไม่รู้ลมอะไรนักหนามาทำไมนักหนาลมอ่ะทั้งลมทั้งฝนอะไรเงี้ยนึกออกไหมคนจะพูดแบบนี้แต่ถ้าคนที่เขามีความสุขแล้วพี่น้องขาคนที่มีความสุขแล้วคนที่มีพลังชีวิตคิดบวกแล้วคนที่มีทุกอย่างออกมาในตัวเองเป็นบวกๆแล้วฝนตกลมแรงวายโยกสินังอาโปกสินังกสินน้ำกสินลมดึงเงินดึงทองดึงความสุขกระจัดกระจายมาบ้านเราแล้วกระจัดกระจายไปทั่วประเทศไทยมันต้องเปลี่ยนอารมณ์เนาะมันต้องเปลี่ยนอารมณ์เนาะมันต้องเปลี่ยนความที่แบบทุกเรื่องราวในชีวิตอะค่ะให้มันกลายเป็นเรื่องราวที่มันสุขเนาะแล้วถ้าเกิดมันมีเรื่องราวที่มันใหญ่โตอะไรก็แล้วแต่เราไม่ได้คิดต่อยอดมันจะกลายเป็นเรื่องเล็กๆหรือมันไม่เป็นเรื่องเลยก็ได้หรือมันไม่เป็นเรื่องราวอะไรเลยก็ได้นะมันไม่เป็นเรื่องราวอะไรก็ได้เนาะความรู้สึกอารมณ์ความรู้สึกและความคิดของเราสำคัญที่สุดนะสำคัญที่สุดนะสำคัญที่สุดนะคะดูตัวเองเนาะพลังงานความคิดนิยามเองเนาะพลังความคิดนิยามเองใช่ค่ะศักยภาพของความคิดของเราก็คือศักยภาพของการใช้ชีวิตของเราอันนี้ไม่รู้ว่าใครจะแปลคุณจงยังไงนะแสดงแปลแบบนี้นะใครจะแปลของคุณจงแบบไหนแสดงก็แปลในสไตล์ของแสดงแบบนี้นะความคิดของเราบางทีในอดีตอะเราคิดลบนะเราคิดลบเราเครียดแค้นชิงชังเคืองขุ่นแต่เราก็นิยามความคิดของเราว่าเราเป็นคนคิดบวกในอดีตนะที่เราอ่ะรู้สึกว่าเราอ่ะเครียดแค้นชิงชังเคืองขุ่นแล้วเราว่าคนนั้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ดีอ่ะแล้วเรานิยามว่าเราเป็นคนคิดบวกที่ผ่านมานะความทุกข์นะผิดพลาดช่วยอะไรไม่ได้เนาะใจกว้างขวางมากมายอิสระแท้จริงแค่รู้ก็พอไม่คาดหวังนะไม่มีทางลัดมีแต่ทางที่คุณทำได้นะไว้วางใจแค่ไหนอิสระแค่ไหนรักและกล้าเป็นตัวเองเนาะจินตนาการอันนี้สำคัญนะรักนะและกล้าเป็นตัวเองตัวเราเองนี่แหละรักที่เป็นตัวเราเองนี่แหละเนาะจินตนาการก่อเกิดความรู้รู้จักตนเองอย่างที่สุดใช่บทความนี้ของคนของคุณจงดีงามมากค่ะเนี่ยบทความนี้ค่ะดีงามมากๆเลยค่ะมันเป็นเรื่องราวที่ดีมากเนาะเนาะน้องนิวไม่ได้น้องนิวไม่ได้ดูไลฟ์แน่เลยเนี่ยอันนี้แม่ทีมน้องนิวอยู่ไหมเพราะว่าถ้าเราปวดหัวเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องจำได้ใช่ไหมถ้าเราปวดหัวให้ทำยังไงคะพี่น้องแสดงว่าน้องนิวไม่ได้พูดคุยกับแม่ทีมหรือเปล่าการปวดหัวแล้วพี่น้องฝากไว้ตรงนี้เนาะการที่เราปวดหัวนั่นหมายความว่าพลังงานลบกับพลังงานบวกมันกำลังต่อต้านกันอยู่ให้เรามี3วิธีวิธีแรกของคุณอรวรรณคือวางฝ่ามือเนาะและก็กำหนดจิตเนาะแล้วก็หมุนพลังนะอันนี้สำหรับคนที่ชอบคนที่มีเซตพลังหรือคนที่เข้ามาในไลฟ์ของเราแล้วปวดหัวนะคะปวดหัวมึนหัวนะคะ3วิธีนะคะ3วิธีนะ3วิธีนะคะสูตรเทคนิคของคุณอรวรรณคือวางนิ้วตรงนี้แล้วกำหนดจิตนะแล้วหมุนพลังสำหรับคุณจงก็คือว่าหมุนพลังมาเลยหมุนพลังเป็นเกลียวตามเข็มนาฬิกาหมุนมาเลยแล้วมาหมุนที่รอบสะดือหายปวดหายมึนและอีกหนึ่งวิธีของมาสเตอร์คือให้รู้สึกมีความสุขเลยถ้ารู้สึกมีความสุขจินตนาการมีความสุขกับแฟนกับคู่รักกับสามีกับภรรยากับพ่อแม่ลูกได้กระเป๋าใหม่ได้รถใหม่ได้บ้านใหม่ได้เงินใหม่เงินล้านเข้าบัญชีอะไรก็ได้มีความสุขเลยแป๊บเดียวหายปวดหัวเพราะทุกคนที่ครอบครองเซตพลังทุกคนที่เข้ามาดึงพลังมีอาการปวดหัวเพราะว่าในกายของเรามันมีพลังงานลบแต่คราวนี้มนุษย์โดยส่วนใหญ่มักมั่นใจว่าตัวเองอ่ะมีแต่พลังงานบวกอย่าไปคิดอย่างนั้นคนที่บอกว่าตัวเองคิดบวกแล้วมีความสุขก็อย่าเพิ่งไปคิดอย่างนั้นเพราะว่าพลังงานลบเนี่ยมันเข้ามาที่ตัวเราบางทีไม่รู้ตัวเองบางทีพลังงานลบเข้ามาที่ตัวเราไม่รู้ตัวเองดังนั้นบางคนอาจจะบอกว่าฉันคิดบวกฉันรู้สึกบวกฉันมีความสุข
แต่ทำไมเวลาได้เครื่องนี้ไปหรือมาดึงพลังทำไมฉันจึงปวดหัวก็ว่าเพราะพลังงานในร่างกายของเราที่มันเป็นพลังงานในเชิงลบเขากำลังต่อต้านกันอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเรานะปรับอารมณ์ของเราเนาะมาในเชิงของความรู้สึกบวกแล้วมาชนกับความรู้สึกของเครื่องปั้งเนี่ยเครื่องปล่อยบวกเรารู้สึกบวกมันมาชนกันปั้งอาการปวดหัวก็จะหายไปเพราะฉะนั้นอาการปวดหัวเป็นเรื่องอีซี่แล้วพี่น้องอาการปวดหัวเป็นเรื่องอีซี่ไม่ต้องกินยาพาราเหมือนแสตมป์ในอดีตแสตมป์คือไม่รู้ก็ต้องกินพาราแต่พอแสตมป์มาเรียนรู้จากคุณอรวรรณนะและมาสเตอร์ก็เพิ่งมาบอกแสตมป์นะแสตมป์รู้จากคุณอรวรรณก่อนรู้จักคุณโจมก่อนนะเพราะว่าแสตมป์ใช้เครื่องนี้แสตมป์บอกเลยว่าแสตมป์ใช้แบบไม่ได้มีโค้ชมีครูมาสอนนะเพราะมาสเตอร์เพิ่งจะมาคอนเนคกับแสตมป์ตอนที่แสตมป์มีทีมงานแล้วนะตอนแสตมป์ใช้เองคนเดียวแสตมป์นั่งพูดคนเดียวมาสเตอร์ไม่ได้เคยมาบอกมาเล่าอะไรชะดำนะมาสเตอร์เพิ่งจะมาตอนที่คุณจงมานั่นแหละนะตอนที่คุณจงเริ่มมาและมาสเตอร์มาเล่านั่นแหละมาสเตอร์เพิ่งจะเริ่มคอนเนคกับชะดำก่อนหน้านี้ชะดำใช้เครื่องนี้แบบงูปลาน่ะใช้แบบปวดหัวก็ปวดหัวกินยาหรือว่านั่งพลังหรืออะไรไงชะดำทำมาโดยแบบทำมาแบบไม่รู้แต่ที่มานั่งพูดเรื่องเขาทุกวันนี้เนาะชะแตมบอกเลยว่าชะแตมมานั่งพูดเนี่ยเพราะว่าเขาอ่ะเปลี่ยนแปลงชะแตมและพอชะแตมมาเจอคุณจงมาเจอทีมงานชะแตมก็ทำเพื่อทีมงานทุกวันนี้ที่มานั่งเนี่ยนั่งเพื่อทีมงานพอนั่งเพื่อทีมงานเสร็จปุ๊บเป้าหมายของเราที่เรามองเห็นแต่ว่าตอนแรกที่แตมมาพูดเรื่องเขาก็จะมีความสุขใช่ไหมจะมองเห็นว่าคนไทยอ่ะจะมีความสุขแล้วก็ร่ำรวยได้จะก็มานั่งพูดให้เขาว่าเธอจะช่วยเหลือคนได้ทั้งประเทศแล้วก็โลกนี้นะคนไทยที่อยู่ทั่วโลกเนี้ยเขาต้องการเธอนะฉันจะมาพูดเรื่องเธอนะแล้วก็ขอให้ดูดดึงอ่ะให้ดูดดึงคนที่อยากจะเปลี่ยนโลกเหมือนกันกับชะตามมาหาชะตามนะเนี่ยแล้วก็ดูดดึงอ่ะพี่น้องมาหาชะตามเนาะดูดดึงคุณกานิกาดูดดึงคุณอรวรรณดูดดึงคุณจงปาดาวนะคุณธิดานะคุณคุณอัมพวันเนาะคุณอรวรรณพูดแล้วใช่ไหมคุณจารุภาเนี่ยนะคุณธนาเทพบอกว่าคุณจะตามครับผมแชร์ในหน้าเฟซผมเพื่อนผมมาดู3คนเลยครับวันนี้จ้าดีงามจ้าดีงามจ้าให้คะแนนไปเลย1,000คะแนนเต็ม1,000คะแนนเต็มคุณธนาชาติดีงามมากค่ะดีงามมากค่ะดีงามมากค่ะเดี๋ยวจะต้องมีศูนย์พลังอยู่ที่สระบุรีนะคุณธนาชาตินะโปรแกรมไว้นะศูนย์พลังงานนะที่สระบุรีนะพี่น้องวันนี้นะเราคืออเวนเจอร์ไทยแลนด์อาจจะดูเล็กนะดูเราคุยกันกลุ่มเล็กๆนะแต่พี่น้องรู้ไหมว่ามันคือพลังงานมหาศาลเนี่ยที่เราคุยกันเนี่ยพลังงานไม่ธรรมดานะเพราะว่าพลังงานของเราอ่ะมันเรโซแนนซ์ในเรื่องของความบวกไงเรื่องของความบวกเราไม่ได้มาติฉินนินทาใครเราไม่ได้มาว่าใครเราไม่ได้มายึดเครดิตใครเนี่ยที่อัพเลยพี่น้องคนไทยส่วนใหญ่นะเกิดมาชอบรู้สึกนะส่วนใหญ่ชะตามเคยเป็นส่วนหนึ่งในนั้นด้วยชอบรู้สึกว่าฉันเกิดมาวาสนาน้อยนิดกระจิตลิตพ่อก็จนแม่ก็เสียแม่ชะตามเสียตอน2ขวบนะชะตามอ่ะ2ขวบแม่ชะตามเสียพ่อก็จนบ้านก็จนชีวิตมันจนปู่ย่าตายายก็จนปลูกผักปลูกพริกทำไร่ทำนาเนี่ยเราคิดผิดทุกวันนี้มีสวนโคตรรวยมีนาโคตรรวยปลูกผักปลูกพริกก็โคตรรวยคนที่ทำงานแล้วต้องเอาเงินไปซื้อกินโคตรจนนะโคตรจนนะพี่น้องวันหนึ่งจะรู้ว่าโคตรจนเพราะเมื่อก่อนจะทำงานจะพาลูกกินร้านอาหารทุกมื้อหาเงินมาก็ต้องเอาไปร้านอาหารทุกมื้อแต่ทุกวันนี้หาเงินมาเท่าไหร่เงินมันก็ค้างอยู่ในบัญชีนั่นแหละเพราะผักพริกผลไม้ที่บ้านเต็มสวนไปหมดอ่ะมันไม่ต้องใช้เงินเลยนั่นแหละค่ะยุคปู่ยุคย่าของเรายุคพ่อยุคแม่ของเราเนี่ยบุญวาสนานักหนาแล้วนะตอนนี้ใครที่ชอบโทษตัวเองว่าอู้ฉันเกิดมาแล้วจนนู่นนี่นั่นนะคะเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนอารมณ์
มันเปลี่ยนยากและล่าสุดเมื่อคืนเนาะเมื่อคืนนั้นก็นอนดึกอะแล้วมันก็มีคลิปเนาะของคุณขุนเขากับคุณสุทธิชัยอยู่น่ะเด้งมาที่ YouTube เนาะเขาก็บอกว่าตอนนี้เนาะใครได้ดูแล้วบ้างที่ตามแชร์มาพี่น้องที่ตามแชร์มาใครได้ดูแล้วบ้างใครได้ดูแล้วบ้างพี่น้องพี่น้องได้ดูไหม10คนน่ะนอนกันยัง10ล้านคนนอนยังพี่น้องได้ดูไหมได้ดูที่ตามโพสต์มาไหมของคุณสุทธิชัยหยุ่นกับได้ดูไหมได้ดูไหมได้เข้าไปดูไหมหมายถึงว่าได้เข้าไปดูลิงก์เขาไหมได้ดูใช่ไหมพี่น้องนะคุณสุทธิชัยหยุ่นก็คุยกับคุณขุนเขาอะชะตามดูแค่3นาทีแรกนะชะตามดูแค่3นาทีแรกนะพี่น้องโรคซึมเศร้าพี่น้องโรคซึมเศร้านะในอเมริกานะ 17.3 ล้านคนพี่น้องในอเมริกาแล้วรู้ไว้ว่าในอเมริกาคนรวยๆอ่ะเขาจะต้องมีคอนซัลท์นะชะดำเรียกว่าคอนซัลท์แต่อาชีพจริงๆชะดำไม่รู้อ่ะมันจะมีคนที่คอยปรึกษาคอยที่ให้คำแนะนำเขาจะต้องมีอ่ะนึกออกไหมเหมือนยกตัวอย่างเหมือนไมเคิลแจ็คสันแล้วกันเนาะเขาจะมีคนที่เป็นคนสนิทเขาอ่ะที่เขาจ้างมาอะไรเงี้ยมันต้องมีไงคนรวยๆดังๆในอเมริกาเขาต้องมีนะเขาต้องมีคอนซัลท์นะที่ปรึกษาส่วนตัวแต่อีกภาษาก็จะใช้ว่าอะไรแต่ไม่รู้ล่ะเขาจะมีนะแต่คนนี้นะและโรคกังวลพี่น้องโรควิตกกังวลนะ40ล้านคนพี่น้องโอ้บ้าเจ้าในอเมริกานะและคนไทยนะเป็นโรคซึมเศร้า 1.5 ล้านคนและทุกๆ1ชั่วโมงพี่น้องจะมีคนฆ่าตัวตาย6คนในประเทศไทยเนี้ยในประเทศไทยเนี้ยนะเพราะงั้นนะใน1ปีนะคนไทยฆ่าตัวตายนะ 53,000 คนพี่น้องแล้วสแตมป์ก็เลยใส่คำถามไปว่าแล้วคนทั้งโลกนี้ล่ะคนทั้งโลกนี้ล่ะที่กำลังมีปัญหาในเรื่องของที่มีปัญหาในเรื่องของจิตใจแล้วในเรื่องของจิตและใจในเรื่องของใจและจิตและในเรื่องของสมองอะโรคกังวลโรคซึมเศร้าโรคเสี่ยงฆ่าตัวตายคือโรคที่ต้องดูแลใจและจิตและสมองพี่จุ๊บแจงจ้าสวัสดีค่ะคุณเจอและทุกท่านจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาดึกนะคะส่งเข้านอนค่ะส่งเข้านอนค่ะคราวนี้นะมนุษย์พี่น้องค่ะเราต้องช่วยเขาเนี่ยเซตพลังงานเนี่ยจะต้องช่วยเขาอะค่ะยกระดับความคิดคือคนเนาะที่เสี่ยงซึมเศร้าเสี่ยงฆ่าตัวตายคิดลบอะพี่น้องก็เพราะมันคิดวนเวียนไงมนุษย์เนี่ยพี่น้องมันจะมีทาง2ทางในการคิดคิดบวกกับคิดลบและสังเกตนะคนคิดลบเนี่ยมันก็จะเพลินคิดลบแล้วคิดถึงคนนี้คิดถึงงานคิดถึงเงินคิดถึงอะไรก็แล้วแต่มันจะเพลินคิดลบเป็นเรื่องราวยาววนเวียนแล้วก็คิดลบอยู่อย่างนั้นนะและพลังงานจะทำให้เราคิดลบสั้นลงเคยคิดลบ 100% จะอยู่90อยู่80อยู่70จนคิดลบแบบเท่าทันการคิดลบคือจบเลยมันจะไม่เพลินมันจะไม่เกิดอะไรอะไม่รู้ทางธรรมเขาเรียกอะไรไม่รู้แต่ทางโลกคือเกิดดับอะมันจะไม่เกิดดับอะมันจะไปเรื่อยอะมันจะไปโอ้อันนั้นอย่างนั้นผู้หญิงคนนั้นผู้ชายคนนี้นู่นนี่นั่นก็จะเสริมเติมแต่งไปปรุงแต่งความคิดของตัวเองใส่อารมณ์ความรู้สึกเข้าไปอีกก็เกิดการคิดลบแบบโอ้มีความเพลินในการคิดลบชะตามเคยเป็นคนหนึ่งที่มีความสุขในความทุกข์ของตัวเองมีความสุขในการคิดลบของตัวเองถ้าได้คิดลบแล้วโคตรมีความสุขคิดลบแล้วโคตรมีความสุขอะนึกออกไหมเออนะอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะแต่อารมณ์ลบความคิดลบหรือความทุกข์ของเรามันส่งผลไปถึงบอดี้ของเราด้วยร่างกายของเราจะแย่สังเกตว่าคนไหนที่เสี่ยงซึมเศร้าฆ่าตัวตาย
หรือว่าคิดลบเยอะๆมีความทุกข์เยอะๆกายเนื้อมันจะแย่ไปด้วยนะสังเกตกายเนื้อนะคะคนไหนที่กายเนื้อแบบไม่ไหวแล้วอ่ะก็คือกายพลังกับพลังจิตมันดรอปด้อยลงไปเนาะมันดรอปด้อยลงไปเพราะงั้นตอนนี้พี่น้องค่ะมนุษย์ทั่วทั้งโลกใบนี้กำลังต้องการพี่น้องอยู่นะมนุษย์ทั่วทั้งโลกใบนี้ที่เขาเสี่ยงซึมเศร้าที่เขาทุกข์ที่เขาเครียดแค้นชิงชังเคืองขุ่นแล้วเขาเป็นทาสอารมณ์ลบในตัวเองอ่ะเขากำลังต้องการอเวนเจอร์ไทยแลนด์นะเขาต้องการพลังงานใสสะอาดบริสุทธิ์นะหมุนเป็นเกลียวตามเข็มนาฬิกาวนเวียนอยู่ในร่างกายของตัวเองและก็ทำให้พลังงานลบเนี่ยทำงานไม่ได้ชะดำเคยคุยกับมาสเตอร์ว่าไอ้อารมณ์ลบความคิดลบหรือความรู้สึกลบๆของชะดำมันหายไปไหนเขาก็บอกว่ามันยังไม่มันไม่ได้ไปไหนจากร่างกายเราหรอกมันยังอยู่ในตัวเรานี่แหละมันยังวนเวียนอยู่แล้วในไอ้เครียดแค้นชิงชังเคืองขุ่นอิจฉาอยากเอาคืนเนี่ยคิดมากคิดลบเนี่ยมันยังอยู่ที่ตัวเรานี่แหละแต่มันไม่ถูกเอามาใช้แต่มันไม่ถูกนำมาใช้มันถูกเอามาใช้ในเรื่องของความสุขมีความสุขสงบในตัวเองอะมองเห็นอะไรมันก็มีความสุขเนี่ยค่ะตอนนี้นะคนที่เสี่ยงซึมเศร้าทั่วทั้งโลกใบนี้แล้วมีความทุกข์แล้วก็รู้สึกว่าเกิดมาน้อยวาสนาเหลือเกินเกิดมาก็จนเกิดมาก็เจ๊งเกิดมาก็ไม่หล่อเกิดมาก็ไม่สวยใครที่ชอบโทษตัวเองแบบเนี้ยใครที่ชอบโทษตัวเองแบบเนี้ยเขาต้องการพลังงานใสสะอาดบริสุทธิ์นะสีขาวและหมุนเป็นเกลียวตามเข็มนาฬิกาเนี่ยส่งมอบให้เขาโดยพี่น้องเนี่ยโดยพี่น้องอเวนเจอร์ไทยแลนด์นี่แหละส่งมอบไปให้เขาเขารอคอยทุกคนรอคอยอเวนเจอร์ไทยแลนด์ทุกคนรอคอยพลังงานนะใสใสสะอาดสะอาดบริสุทธิ์นะหมุนตามเข็มนาฬิกาหมุนเป็นเกลียวไปเรื่อยเรื่อยเนาะไปหากันเรื่อยๆนะอเวนเจอร์ไทยแลนด์นี่คือนวัตกรรมทางจิตวิญญาณนวัตกรรมแห่งโลกอนาคตนะแล้วก็คิดลบแค่ไหนคิดบวกได้นะสุขได้และมันมีคำถามไม่ใช่ดิมันมีประโยคแบบสุดพีคกับเรื่องนี้นะมันจะดูฟังแล้วแรงนิดนึงนะพี่น้องนะแต่ว่าคนน่ะชอบว่าอู้ฉันเกิดมาโง่ฉันเกิดมาแล้ววาสนาไม่ดีฉันเกิดมาจนก็ต้องจนแบบนี้จนตลอดชีพอย่างนี้มันจะไม่ใช่นะคีย์สำคัญของพลังงานนะถ้าเขาได้เข้าไปทะลุทะลวงกระจัดกระจายขจรกระจายแล้วเนี่ยคนโง่แค่ไหนใช้คำว่าโง่บาดซบเลยนะเอาคนโง่บาดซบเอาคนขี้เกียจตัวเป็นขนมานอนใกล้ๆกับเครื่องพี่น้องเอาคนโง่บัดซบเอาคนขี้เกียจตัวเป็นขนนะเอามานอนใกล้ๆกับเครื่องโง่แค่ไหนฉลาดได้รวยได้นะขี้เกียจแค่ไหนขยันได้รวยได้อันนี้แหละคีย์สำคัญที่จะตามถึงมั่นใจไงว่าชะตาเนี่ยนะถ้าเครื่องเนี้ยสามารถแทรกไปในทุกอนุอนูของแต่ละบ้านเนี่ยเด็กวัยรุ่นหรือผู้ใหญ่คนไหนที่ขี้เกียจอยู่นะแล้วชอบบอกว่าตัวเองอ่ะโง่ตัวเองอ่ะวาสนาน้อยอ่ะอยู่ไม่ได้ค่ะอยู่เฉยไม่ได้มันต้องลุกขึ้นมาทำบางสิ่งบางอย่างเพราะสแตมอ่ะพิสูจน์แล้วกับเครื่องเนี้ยในสาระบบบ้านสแตมสาระบบบ้านสแตมมีคนนะหลายคนที่ขี้เกียจอ่ะขี้เกียจอ่ะไม่เอาการเอางานตอนนี้ก็โคตรขยันนะไม่รู้มันขยันมาจากไหนนักหนาขยันจนแม่เขาตกใจอ่ะพี่น้องขยันจนแม่เขาตกใจอ่ะขยันจนชาวบ้านชาวเมืองว่าทำไมมันขยันจังเลยไอ้คนเนี้ยมันไปกินอะไรมาทำไมมันขยันจังเลยอันนี้คือเรื่องจริงเดี๋ยวเมื่อไหร่ที่พี่น้องได้มาบ้านเชตามะแล้วเดี๋ยวจะให้รู้จักแล้วเขานี่โอยสมองโคตรครีเอทอ่ะน้องว่าจากที่ขี้เกียจตกเย็นต้องกินเหล้าขี้เกียจตกเย็นต้องกินเหล้าตอนนี้สมองนะไอเดียโคตรครีเอทอะทำนู่นทำนี่ทำนั่นโอ้เยอะจริงฉะนั้นจึงบอกไงว่าคนไทยนะที่บอกว่าโง่คนไทยที่บอกว่าตัวเองโง่คนไหนที่บอกว่าตัวเองแล้วคนไหนที่มีญาติขี้เกียจนะให้เสพพลังงานเลยค่ะ
ชะตาพิสูจน์แล้วมันเป็นไปได้อย่างนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นคนธรรมดาธรรมดาเราก็ไม่ได้ถึงกับโง่เราไม่ถึงกับขี้เกียจไม่มีทางที่เราจะไม่รวยรวยอย่างแน่นอนมันตามนั้นเลยค่ะพี่น้องค่ะโอเคอันนี้ว่าถือว่าชะตามาตามสัจจะบารมีแล้วเนาะตามสัจจะบารมีตัวเองแล้วเนาะมาช้ามาเร็วก็มาเนาะมาแวบๆก็ถือว่ามาขอให้ได้มาทุกวันนะขอให้ได้มาทุกวันเพราะมันเป็นสัจจะบารมีเนาะมันเป็นสัจจะบารมีว่าเราต้องมาเจอกันทุกวันทุกวันทุกวันอ่ะพี่น้องวางลิงก์เลยค่ะนะเดี๋ยวเราจะแยกย้ายกันแล้วเดี๋ยวเราจะแยกย้ายกันแล้วเนาะทุกคนก็มีภารกิจอะไรก็เนาะอาจจะต้องนั่งสมาธิอ่ะแล้วตอนนี้เนาะจะทำได้คุยกับมาสเตอร์นะคะว่าการนั่งกสิณน่ะการนั่งกสิณของเราค่ะให้เราเน้นเรื่องของความรู้สึกเข้าไปคนที่ยังไม่ได้เข้าใจเรื่องกสิณเนาะจะทำก็ไม่ได้เก่งอะไรหรอกจะทำมานั่งตรงนี้จะทำก็ไม่ได้เก่งกสิณน้ำลมไฟจะทำก็ไม่ได้เก่งหรอกจะทำไม่ได้เก่งสมาธิไม่ได้อะไรหรอกนะแต่มานั่งเพื่อบอกว่าเราเก่งกว่าเดิมเราเก่งกว่าเดิมเราไม่ได้เก่งกว่าใครๆเราเก่งกว่าเดิมเท่านั้นเองเพราะงั้นแล้วใครที่บอกว่าฉันก็นั่งสมาธิไม่เก่งฉันก็กระสินน้ำลมไฟไม่เก่งใช้ความรู้สึกให้นิ่งให้สงบให้ผ่อนคลายกระสินน้ำก็ให้รู้สึกมีน้ำมันไหลวนเวียนกระสินไฟก็ให้ว่าไฟมันอยู่ในวนเวียนในร่างกายของเรากระสินดินนะก็ให้รู้สึกถึงดินที่มันแข็งมีพละกำลังอันนี้แล้วแต่นะใครจะรู้สึกแบบไหนนะกสิณลมก็ให้มันมีลมพัดผ่านอยู่ในตัวเราอะไรเงี้ยนะก็แล้วแต่ใครจะรู้สึกยังไงนะก็เอาไปปรับใช้เนาะเอาไปปรับใช้ก็ตอนนี้ฉันก็ไม่ได้จะต้องเอาน้ำมาจ้องหรือว่าเอาไฟมาจ้องหรืออะไรเงี้ยนะแต่ถ้าไฟใช้แสงจากตรงนี้ก็ได้ถ้ากสิณไฟเนาะก็ใช้แสงจากตรงนี้ก็ได้แล้วแต่พี่น้องวันนี้นะคอร์สนะคอร์สที่สอนปรับธาตุพี่น้องมันมีนะในออนไลน์อ่ะสอนปรับธาตุพี่น้องเป็นเงินหลายบาทด้วยนะสอนปรับธาตุจะได้ไหมหลังทีเนี้ยสอนปรับธาตุคือคนที่เขาเก่งอ่ะเขาก็ทำให้ได้เป็นรอบใช่ไหมแต่เราเองอ่ะจะทำได้ไหมล่ะถ้าเราไปเรียนแล้วอ่ะเราจะปรับธาตุตัวเองได้หรือเปล่าล่ะคนที่ไม่รู้เรื่องเลยอ่ะอย่างเชตามเนี่ยไม่ได้แน่นอนถ้าเกิดจะตามไปให้คนที่เขาเก่งๆเขาปรับธาตุให้โอเคมันก็อาจจะได้เป็นบางครั้งบางคราวที่เราเสียเงินไปให้เขาปรับธาตุแต่อันเนี้ยแหวนจี้สร้อยของเราเนี่ยปรับธาตุได้อัตโนมัติเนี่ยแหวนจี้สร้อยของเราเนี่ยปรับธาตุได้อย่างได้อัตโนมัติอ่ะพี่น้องเนี่ยอันเนี้ยปรับธาตุได้อัตโนมัติแล้วก็มีจี้เนาะแหวนจี้สร้อยของเราเนี่ยแหวนจี้สร้อยของเราเนี่ยนะปรับธาตุได้อย่างอัตโนมัติจ่ายครั้งเดียวแล้วพี่น้องนะจ่ายครั้งเดียวนะวันนี้จะแต่บอกเลยว่าคอร์สออนไลน์มีแล้วนะมีปรับธาตุแล้วนะมีเสียตังค์ไปปรับธาตุแล้วนะมันจะยังไงอ่ะให้คนอื่นปรับให้มันจะยังไงอ่ะแต่ถ้าเราปรับเองได้ด้วยแบบนี้อย่างคนที่ไม่รู้เรื่องเลยอ่ะมีแหวนจี้สร้อยเนี่ยก็สามารถปรับธาตุได้แล้วแถมทำให้เราเข้าสมาธิดิ่งลึกได้แล้วทำให้เราเข้าใจกสิณเนาะกสิณพื้นฐานเนาะธาตุของเรานะคะดินน้ำลมไฟนะแล้วก็ปรับสี่ธาตุเนี้ยให้มันสมดุลเนี่ยโอเคมากแล้วนะตอนนี้มีอ่ะตอนนี้สินค้าของเราพี่น้องสินค้าของเราเนี่ยมันตอบโจทย์มากเลยอ่ะมันไม่ต้องไปเสียเงินซ้ำซ้อนไงไม่เสียเงินซ้ำซ้อนเนาะก็เนี่ยค่ะมันเป็นที่มาที่ไปโอเคค่ะพี่น้องไปแยกย้ายกันไปเนาะแต่แต่ยังไม่ได้ทานข้าวเลยเนี่ยเดี๋ยวจะทานผลไม้เดี๋ยวจะทานมีแอปเปิลเนาะแล้วก็มีแก้วมังกรแล้วก็มีส้มเดี๋ยวก็ทานแก้วมังกรสักครึ่งลูกเนาะหรือไม่ก็ทานส้มหรือไม่ก็มีอะไรอย่างแอปเปิลอาจจะทานแอปเปิลสักลูกหนึ่งง่ายกว่าค่ะพี่น้องค่ะไปเรามาตามสัจจะบารมีของเราแล้วนะก็ขอให้ทุกคนอ่ะคุณจงรถเป็นไงอ่ะรถโอเคแล้วยังรถโอเคแล้วยังค่ะแยกย้ายกันเนาะพี่น้องเนาะอ่ะเมื่อวานพี่จุ๊บแจงยังอยู่ไหมคะเมื่อวานพี่จุ๊บแจงบอกว่าถ้าเป็นโรคประจำตัวเนาะ
ถ้าเป็นโรคประจำตัวจะต้องจะต้องกินยาต่อเนื่องหรือว่าจะหยุดกินเนาะเดี๋ยววันนึงค่ะเราจะรู้ตัวเราเองว่าเราจะหยุดกินหรือว่าจะกินต่อนะฮะเดี๋ยวร่างกายของเราก็จะบอกมาเองเนาะส่วนวันที่7นะฮะส่วนวันที่7นะคะถ้ามาสเตอร์นะขอแบบขอคนที่แบบว่ามีโรคประจำตัวมานานแล้วให้เอามาเป็นตัวอย่างเนี้ยก็ยกมือเลยค่ะยกมือออกมาเป็นตัวอย่างหน้าเวทีเลยเนาะหน้าเวทีเลยแล้วเดี๋ยวจะเกิดการดูแลทรีทเมนต์กันแบบว่าให้เห็นผลกันตั้งแต่ครั้งแรกเลยคือเป็นอะไรมาก็แล้วแต่นานๆหลายๆปีอะแล้วมันไม่หายสักทีอะไรเงี้ยก็เดี๋ยววันนั้นนะคะก็จะหายวันนั้นนะคะเนาะนี่เป็นที่มาที่ไปกันเนาะค่ะพี่น้องไปค่ะ Good night sweet dream ค่ะราตรีสวัสดิ์นะคะราตรีสวัสดิ์นะคะหลับให้ได้เงิน100ล้านนะตื่นให้ได้พันล้านแสนล้านล้านล้านบาทเลยนะคะไปค่ะค่ะวางลิงก์นะคะพี่น้องวางลิงก์นะคะดังเกินดังเกินส่งเข้านอนด้วยกระต่ายอ้อนจันไปสบายใจแล้วได้มาไลฟ์สบาย